วัสดีครับเพื่อนๆครับหนุ่มน้อยหน้าตาดีที่ชื่อปองก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับเพื่อนๆครับกราบสวัสดีไปยังทุกๆท่านนะครับที่กำลังชมไลฟ์สดตรงนี้ของคนหน้าตาดีต้องบอกต้องย้ำตลอดนะครับว่าหน้าตาดีนะครับไม่เชื่อถามคุณยายนมได้เลยนะครับคุณยายนมตลาดวัดพญาตรงนี้จะยืนยันได้นะครับวันนี้คุณยายนมมาที่1นะครับบิ๊กเบย์บิ๊กเบย์ที่2นะครับนะครับวันนี้ก็โบกมือทักทายกันอยู่ในขนาดนี้นะครับสวัสดีค่ะเจริญพรคุณเจริญพรสุประดิษฐ์คือชีวิตคือลมหายใจสวัสดีครับนะครับกำลังชมกันอยู่ในขนาดนี้ครับเพื่อนๆครับครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ทางด้านสวัสดีครับคือชีวิตคือลมหายใจนะครับทักทายก็มาครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับอาจารย์โอ้ยเรียกซะสูงเชียวเรียกตะป้องดีกว่าเนาะเรียกตะป้องดีกว่าเนาะแม่เรียกอาจารย์ละเขินเชียวนะครับเอกพงศ์คุณเอกพงศ์คุณเอกคุณบอสโอ้ยคุณบอสสวัสดีครับพี่คนหล่อจ้าคุณนรินทร์นะครับคุณนรินทร์สวัสดีครับนะครับหลายๆท่านนะครับเพื่อนๆครับตรงนี้ด้วยความคิดถึงนะครับนะครับด้วยความคิดถึงจริงๆพูดจริงๆนะครับเพื่อนๆครับผมมาอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงด้านหลังของทางด้านวิหารหลวงพ่อมงคลบพิตรครับสถานที่แห่งนี้ตรงนี้ก็คือเรือนพระราชทานนะครับเรือนพระราชทานนะครับหลังพระมงคลบพิตรที่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับได้พระราชทานให้กับทางด้านของ3ทหารเสือที่ถือว่าเป็นรุ่นแรกเลยนะครับเป็นนายร้อยรุ่นแรกคู่กับพระองค์ท่านมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์อยู่เลยนะครับ3ทหารเสือของพระองค์ท่านนั้นนะครับก็จะมีพระยาศรีสายนรงค์นะครับพระราชมนูแล้วก็พระชัยบุรีนะครับ3ทหารเสือนี่หลังจากที่ได้ปูนบําเหน็จได้ร่วมกันเคียงบ่าเคียงไหลเป็นเพื่อนร่วมมิตรคิดร่วมตายในสมรภูมิในยุคของกรุงศรีอยุธยานะครับหลังจากเสียกรุงเมื่อปีพุทธศักราช2112แล้วนะครับหลังจากที่ได้ก่อร่างสร้างกรุงศรีอยุธยาขึ้นมาใหม่นะครับพระองค์ท่านก็เลยพระราชทานนะครับเรือนพระราชทานอยู่ที่ตรงหลังตรงนี้แหละครับเพื่อนๆครับอยู่ตรงที่หลังวิหารนะครับหลวงพ่อมงคลบพิตรตรงนี้จะเป็นบ้านนะครับเป็นเรือนของพระยาศรีสายนรงค์แล้วก็ทหารเอกทั้ง3ท่านนะครับพระราชมนูแล้วก็พระชัยบุรีที่ผมจะมาคุยกับเพื่อนๆในวันนี้ก็คือว่าในประวัติศาสตร์ทุกเล่มในประวัติศาสตร์พงศาวดารทุกตอนครับจะมีการบันทึกเอาไว้นะครับทุกฉบับนะครับไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือจะเป็นของรามันของพม่าชัดเจนครับก็คือตรงที่ว่าสถานที่แห่งนี้ครับแล้วก็3ทหารเสือตรงนี้มีความครั่นครามมีความเกรงกลัวข้าศึกนี่ถ้าบอกว่าได้ยินชื่อ3ทหารเสือ3คนนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็รู้เลยล่ะครับว่านี่คือสุดยอดของนักรบกรุงศรีโดยเฉพาะพระยาศรีสายนรงค์นี่จะเป็นหัวหน้าทะลวงฟันหน่วยกล้าตายไม่รู้ล่ะครับถ้าลองว่าออกสมรภูมิแล้วก็พระยาศรีสายนรงค์นี่ไปก่อนเพื่อนเลยสมเด็จพระนเรศวรทรงไว้อกไว้ใจมากครับหลังจากที่ท่านได้แลกเปลี่ยนกับพี่สาวเนาะแลกเปลี่ยนตัวประกันจากพระเจ้าบุเรงนองตรงนี้แหละครับพระองค์ท่านนี่ก็จะออกไปปลอมพระองค์เป็นชาวบ้านพระองค์ดำนี่ก็จะปลอมพระองค์เนี่ยเป็นชาวบ้านไปต่อยมวยมั่งไปลองดาบมั่งอะไรมั่งนะครับตามเมืองต่างๆจนกระทั่งวันหนึ่งพระองค์ดำท่านก็ไปต่อยมวยในงานที่หลวงพ่อที่วัดที่ป่าโมกนะครับหลวงพระสายญาติอะที่ป่าโมกนั่นแหละครับพระนอนก็ไปไปลองหมัดประลองมวยกับ
เนี่ยครับพระยาศรีสายนรงค์นี่แหละครับก็ต่อยกันไปต่อยกันมาจนกระทั่งว่าไปๆมาๆนะครับไม่เคยแพ้ใครนะเขาเรียกว่าเจ้าพระยาศรีสายนรงค์เนี่ยท่านเนี่ยที่ตอนเป็นชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยไม่เคยแพ้ใครวันนั้นนะครับไปต่อยนะครับไปต่อยจนกระทั่งว่าแพ้ชายหนุ่มร่างสันทัดนะคือชายหนุ่มร่างสันทัดนี่มาท้าดวลก็เลยต่อยที่ช่วงวันนั้นนะครับงานวัดประจำปีที่ป่าโมกถ้าหากว่าขุนศรีสายนรงค์นี่ไม่เมาซะก่อนนะครับก็คงจะได้สนุกเพราะนิสัยแกชอบกินเหล้าไงชอบกินเหล้าเมายาหรือเมาแอะแต่ว่าถ้าไม่กินเหล้าแล้วก็โอ้โหลูกบ้าเยอะมากครับบุกลุยไอ้คำว่ากลัวตายไม่มีแล้วก็ซื่อสัตย์ไปมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งล่ะครับมาประลองต่อยมวยด้วยอ้าฮ่าได้เรื่องเลยครับก็ท้าดวลก็ซัดกันไปจนกระทั่งว่าต่อยไปต่อยมาต่อยได้ไม่นานออกแรงก็โดนเตะซะน่วมจนกระทั่งว่าแพ้นะครับแพ้พอแพ้เสร็จปุ๊บคุยไปคุยมาถึงรู้ว่าอ้าวเป็นพระยุพราชนเรศวรนั่น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 ท่านปลอมพระองค์มาตอนนั้นเป็นพระยุพราชนะครับปลอมพระองค์มาชกมวยกับเนี่ยกับพระยาศรีสายนรงค์แต่ทว่าพระยาอภยุพราชนเรศองค์พระนเรศนั้นนะครับท่านเมตตาก็เลยรับเข้ามาทำราชการนะครับไปอยู่ที่เมืองพิษณุโลกนะครับแต่ก็ไม่ได้รับเข้าเฉยๆนะครับก็มีหน้าที่นะครับสอนหมัดสอนมวยซึ่งวันนั้นนะครับที่องค์พระนเรศท่านรับเข้ามามีทหารเอกขึ้นมา3คนนะครับนอกจากพระยาศรีสายนรงค์แล้วก็มีไอ้เพชรไอ้ทัพไอ้เพชรนี่ก็คือว่าทั้ง3คนเนี่ยพระองค์ดำท่านได้โปรดให้เป็นพระศรีถมอมรัตน์นะครับเด็กหนุ่มจากป่าโมกพระยาศรีสายนรงค์เนี่ยนะเขาเรียกว่าเจ้ารงนี่แหละนะครับก็ได้มาเป็นพระศรีธรรมรัตน์ส่วนไอ้เพชรก็เป็นพระราชมนูไอ้เพชรนี่ก็บ้านก็อยู่อ่างทองเหมือนกันนะครับส่วนไอ้ทัพนี่เป็นพระชัยบุรีไอ้ทัพนี่ก็ถือว่าเด็กหนุ่มมาจากลำนารายนะครับ3คนนี้เป็นทหารเสือของพระองค์ดำนายร้อยรุ่นแรกเลยว่างั้นเถอะก็ได้เรือนพระราชทานอยู่หลังพระมงคลบพิตรนั่นแหละครับได้รับราชการนะครับก็มีหน้าที่ฝึกทหารซ้อมดาบเพราะ3คนนี้ถือว่าสุดยอดทหารเอกของพระองค์ท่านเลยนะครับนายร้อยรุ่นแรกเลยนะครับร่วมเป็นร่วมตายกันมาทุกสมรภูมิจนกระทั่งว่ามีครั้งหนึ่งนั่นแหละครับพระยาศรีสายนรงค์เนี่ยได้เสด็จนะครับร่วมทั้งไปกับพระองค์ดำกับพระองค์ขาวไล่ล่าพระยาจีนจันตุถึงปากน้ำเมืองนครเขื่อนขันจับไม่ได้ฆ่าไม่ตายครับพระยาจีนจันตุนี่หนีไปพึ่งบารมีของทางเขมรก็ถือว่าจับไม่ได้ครับพระยาจีนจันตุกลับมาเหนื่อยแกก็ไปนั่งนะครับพระยาศรีสายนรงค์นี่ก็ชอบกินเหล้าอยู่แล้วนี่ก็ไปนั่งกินเหล้าในตลาดที่ประแจจีนก็คือชุมชนประตูจีนในปัจจุบันนี่แหละครับไปเจอไอ้กำนันศิลป์กำนันศิลป์นี่เป็นอยู่เมืองกุยนะครับพูดแขวะหาว่าพวกเนี้ยไปไล่เจ๊กก็ยังไล่ตามไม่ทันเท่านั้นน่ะแหละครับโอ้พระยาศรีสายนรงค์ต่อยปากเปรี้ยงเขาให้เลยโทษฐานปากเสียแถมยังมาว่านะครับถ้าหากว่ามากล่าวหามาด่าหรือมาว่าพระยาศรีสายนรงค์นี่ไม่มีฝีไม้ลายมือจะไม่โกรธเลยแต่ว่ากำนันศิลป์นี่ดันมาพาดพิงไปบอกว่าไอ้พวกนี้ที่ไปไล่เจ๊กก็ไล่ตามไม่ทันเท่านั้นเลยล่ะครับต่อยเลยนั่นคือความกินแหนงแข่งใจกันมาตลอดนะครับกับกำนันศิลป์แห่งเมืองกุยก็ไม่ได้ว่าอะไรล่ะครับก็กินแหนงแข่งใจกันมาไม่ถูกชะตากันมาตั้งแต่นั้นแหละครับคราวนี้อีตอนที่สงครามครับพระองค์ดำไปรบนะครับไม่ว่าจะเป็นศึกเมืองรุ่มหรือไม่ว่าจะเป็นศึกเมืองคังศึกนันทบุรีปราพญาสุโขทัยปราพญาสวรรคโลกพม่าดีกว่าไทยอะไรนี่ไม่ได้แล้วครับตัดหัวพม่านับร้อยเพื่อให้ไทยได้คงอยู่ครับเพราะเวลาออกราชสงครามแล้วโอ้โหพระองค์ท่านนี่ดุมาก
ทุกคนทหารทุกคนเกรงกลัวพระราชายาจากพระองค์ดำมากครับเวลาจัดทัพทีไรจะได้พระบัญชาให้พระยาศรีแสนรงค์นี่เป็นทหารดาบหน้าอยู่กองทุลงฟันไปก่อนเพื่อนส่วนพระราชบนูก็จะเป็นแม่กองราชองครักษ์พระชัยบุรีจะคุมปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวาส่วนพวกที่ไม่ค่อยมีฝีมืออย่างกำนันศิลป์เมืองกุยนี่ก็จะไปคุมกองเสบียงรังท้ายของกองทัพนั่นแหละครับก็เลยเขม่นกันมาตลอดคนหนึ่งอยู่หน้าคนหนึ่งอยู่หลังต่อมานะครับเมื่อเสร็จศึกนันทบุรีครับเพื่อนๆครับกรุงศรีก็ร่างศึกเกือบ2ปีพระมหาธรรมราชาก็เสด็จสวรรคตพระองค์ดำท่านก็ขึ้นเป็นพระนเรศวรนะครับแม้จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วท่านก็ยังคงพักอยู่ที่วังจันทร์เกษมเหมือนเดิมอ่ะเนาะวันหนึ่งท่านก็สั่งให้ทหารมาประลองยุทธกันเพื่อจะเลื่อนขั้นที่ลานฝึกดาบข้างวังนั่นแหละครับซึ่งก็ตรงปัจจุบันนี้ก็คือตรงพระรูปพระเจ้าอู่ทองนั่นแหละครับอยู่ข้างหลังอ่ะเนาะนั่นแหละสมานตรงนั้นจะเป็นที่ประลองฝีมือประลองยุทธกันพระราชมโนก็แสดงฝีไม้ลายมือด้วยการสู้รบกับคนเป็นร้อยก็ชนะพระชัยบุรีก็แสดงฝีมือด้วยการใช้ทวนบนหลังม้าได้เป็นที่พอพระทัยนะครับเกือบเทียบเท่าบุเรงนองเลยนะครับบุเรงนองนี่จะเก่งเรื่องทวนบนหลังม้านี่ต้องยกให้บุเรงนองพระชัยบุรีเนี่ยแม่ก็สุดยอดแหละแต่ว่ามันยังไม่เท่าบุเรงนองแล้วก็ดาบของพระราชมโนนี่ก็ยังไม่เก๋าเท่ากับลักไวยธมูนะครับแต่ว่าพอสูสีกันได้มาถึงตัวพระเอกนั่นก็คือนี่แหละครับศรีสายนรงค์นี่แหละครับตัวพระเอกพระองค์ท่านสมเด็จพระนเรศวรต้องการอยากจะให้เป็นตัวเต็งอวดฝีมือที่ไหนได้ล่ะครับวันโชว์วันประลองยุทธเมาอีกแล้วครับเอ้ยเมาอีกแล้วครับกินไปสามไหกลิ้งไม่เป็นท่าองค์พระนเรศวรนะครับเสียหน้าเลยครับก็เลยปลดจากพระยาเป็นขุนฤทธิ์เหมือนเดิมครับเป็นพระยาไม่ได้หรอกนะกินเหล้าเมายาอย่างนี้ปลดเป็นขุนฤทธิ์เหมือนเดิมพระองค์ขาวสงสารครับแต่ทำไงได้ครับจะช่วยเหลือให้มีตำแหน่งเหมือนเดิมก็ยากเพราะว่าพระนเรศวรตรัสคำไหนคำนั้นครับพระองค์ขาวท่านก็ช่วยในฐานะที่เป็นกษัตริย์องค์ที่สองแห่งอยุธยาเลยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระศรีสายนรงค์แล้วแก้ไขให้หายเมาจากนั้นก็ไปแสดงฝีมือรบให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งปวงนะครับว่าแม่กองทะลวงฟันคนนี้หาใช่ไรฝีมือไม่ก็เป็นอันพ้นผิดไปนะครับก็ได้เป็นคุณพระนะครับก็ได้รับการบำเหน็จไปเป็นพระยาศรีสายนรงค์นั่นแหละครับพระยาพานทองได้รับหมากพลูพระราชทานสมใจนั่นแหละครับคราวนี้ศึกใหญ่มาครับศึกใหญ่มาพระมหาอุปราชายกมาตีครับพระนเรศวรออกไปตั้งทัพรับอยู่ที่ตำบลตะพังกรุทัพหลวงอยู่ที่หนองสาหร่ายทัพหลังให้อยู่ที่ดอนจันแผนการรบก็คือว่าให้พระยาศรีแสนนรงค์เนี่ยครับเป็นทัพหน้าเหมือนเดิมครับทะลวงฟันเป็นทัพหน้ายกเข้าไปหาทางด้านของพม่าแล้วแกล้งแพ้ล่อให้พม่าเข้าสู่วงล้อมของทหารไทยคราวนี้แผนการที่วางไว้เป็นอย่างนี้แหละครับพอถึงเวลาจริงๆอ้าวกลับกลายเป็นว่าพอทางด้านของท่านศรีสายนรงค์นี่ลบไปเพลินครับมันนะครับมันลบไปลบมาเอาเพลินเลยล่ะครับยกไปตีทับหน้าแกล้งแพ้ที่ไหนได้ล่ะครับไม่ยอมแพ้ครับก็เหนือหัวเคยบอกทหารกรุงศรีคนไหนรบแพ้หรือกลัวตายเป็นหัวขาดท่านก็เลยสนุกครับไม่ยอมแพ้ลืมแผนที่เหนือหัวสั่งให้รุกไล่ไปจนเจอทัพใหญ่เป็นอันกองทะลวงฟันแตกกระเจิงครับเพราะความเพลินไปหน่อยมันไปหน่อยกำลังน้อยกว่ามีแค่ 5,000 แต่ไปเจอหงสา 200,000 ครับก็เลยหนีแตกพ่ายมาจนกระทั่งว่ามาติดพันมาถึงทัพหลวงครับมาถึงทัพหลวงช้างของพระองค์ท่านก็ตกมันวิ่งเข้าไปนั่นแหละครับวิ่งเข้าไปก็ตามจตุรงคบาทก็ตามไปพระราชบนูแม่กองราชองครักษ์ก็ตามไปพวกที่อยู่ติดพระองค์ท่านก็ตามไปแต่นอกนั้นตามไม่ทันครับจนเกิดกระทั่งว่า
มีการยุทธหัตถีกันขึ้นมานั่นแหละครับเพื่อนๆครับนั่นแหละครับจนกระทั่งว่าพระมหาปราชาขาดคอช้างตรงนี้เพื่อนๆก็ทราบกันดีแล้วเนาะหลังจากนั้นนั่นแหละครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับสงครามชนะคราวนี้คนที่ขัดคำสั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นพญารามคำแหงพญาท้ายน้ำที่ตามไม่ทันนั่นแหละครับมีโทษประหารนะครับโทษประหารแต่ดีนะครับที่ทางด้านของมีการขอกันเอาไว้นะครับพระวรรณรัตน์ธรรมเทศนะครับเรื่องพระพุทธเจ้าวิชิตมารก็เลยขอไว้นะครับโดยที่ให้ไปตีเมืองมฤตเมืองทวายและก็เมืองตนาวสีตรงนี้นะครับแก้ตัวเมื่อตีได้เสร็จแล้วนะครับเมื่อตีได้เสร็จแล้วก็ให้พระศรีสนรงค์นี่แหละครับอยู่ดูแลทางด้านตนาวสีครับครองเมืองตนาวสีนะครับให้อยู่ไกลเลยแต่ว่าพอเกิดสงครามเขมรขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไม่ยอมเรียกศรีสายนรงค์นะครับพญาศรีสายนรงค์ไปลบเขมร3ทหารเสือไปแค่2ครับไปแค่2พระราชมนูไปพระชัยบุรีไปแต่พญาศรีสายนรงค์พระองค์ดำท่านไม่เรียกครับน้อยใจเลยงานนี้น้อยใจเลยพอน้อยใจแล้วก็ทำแหมงุดหงิดสิครับคนอื่นนี่แหมได้อย่างทางด้านของพระราชมนูพระราชมนูนี่นะให้เป็นคุมกองทัพทั้งหมดเลยพระชัยบุรีนี่ให้คุมพิษณุโลกแต่ตัวเองเนี่ยนายร้อยรุ่นแรกนี่กลับได้ไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่กลางดงกลางดอยน้อยใจก็เลยเผลอไปพูดขึ้นมาครับเผลอไปพูดแล้วอีตอนที่สมเด็จพระนเรศวรไปตีเขมรน่ะได้รับชัยชนะกลับมาแต่ละคนได้ปูนบำเหน็จรางวัลกันล้นหลามก็ยิ่งน้อยใจกันไปใหญ่กินเหล้าเผลอไปพูดว่านี่ถ้าฉันเป็นทหารของหงสาวดีฉันคงจะได้รับปูนบำเหน็จมากมายก่ายกองไปแล้วไอ้คำพูดนี่แหละล่ะครับล่วงลู้เข้าไปถึงหูของพญาสินเจ้าเมืองกุยหลวงศิลป์ไม่ใช่พญาหลวงศิลป์เจ้าเมืองกุยหลวงศิลป์นี่ก็คือกำนันศิลป์เมืองกุยนะครับที่ไม่ถูกชะตากันแล้ววันนั้นพระยาศรีสายนรงค์ไปนั่งกินเหล้ากับเด็กของหลวงศิลป์รีบคลานมาบอกหลวงศิลป์เจ้าเมืองกุยแล้วครับก็คือกำนันศิลป์นั่นแหละที่เคยต่อยปากกันนะรีบมาบอกว่านี่เขาพูดอย่างนี้ถ้าหากว่าเป็นคนของพม่าป่านนี้ได้รับปูนบำเหน็จไปอย่างมหาศาลแล้วโอ้โหเป็นเรื่องเลยครับก็รู้อยู่แล้วครับว่าองค์พระนเรศวรน่ะท่านเกลียดมากคำเนี้ยคำว่าหงสาวดีนี่พอพูดเข้าหูเท่านั้นแหละเป็นเรื่องเลยพูดอย่างนั้นจริงเหรอนี่มีการกราบทูลกันแล้วครับเจ้าเมืองกุยหลวงศิลป์เข้ามากราบทูลเลยว่าคิดจะก่อการกบฏแค่พูดประโยคเดียวเท่านั้นเองครับเป็นเรื่องเลยครับก็มีใบบอกให้เข้าเฝ้าโดนจี้เลยอีตอนที่ไปบอกยิ่งน้อยใจก็ไปใหญ่ยิ่งน้อยใจก็ไปใหญ่แล้วก็รู้นิสัยแล้วว่านายท่านนี่ทะลองว่าโกรธขึ้นมาแล้วนะครับใครก็ฉุดไม่อยู่ระเบียบวินัยเป๊ะเลยไหนๆก็ไปก็ตายไม่ไปก็ตายถ้าพระองค์จะเชื่อไอ้พวกสอพลอที่อยู่ใกล้ๆก็แล้วแต่พระองค์เถิดไม่ยอมมาขัดคำสั่งครับเป็นเรื่องสมเด็จพระนเรศวรให้แต่งกองทัพเลยครับให้พระเอกาทศรถคุมทัพไปเลย 30,000 ไปประชุมกันอยู่ที่ทางเมืองมาที่กุยบุรีนี่แหละก่อนที่จะหักเข้าไปทางด่านสิงขรเข้าไปตะนาวสีพระเอกาทศรถก็โอ้แหมก็สนิทสนมกันนะเนาะเห็นกันมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆก็แล้วก็มีบุญคุณกับเป็นคนที่ฝึกดาบให้กับพระเอกาทศรถด้วยล่ะครับท่านพญาศรีสายนรงค์นี่ก็ไม่อยากนะไม่อยากที่จะไปปรามพอมาถึงนั่นล่ะครับพอมาถึงก็พระมหาอุปราชก็ยกทัพเข้ามานั่นล่ะครับแล้วก็มาลายล้อมนะครับมาลายล้อม
พระอนุชาธิราชถึงเมืองตะนาวสีแล้วก็ทรงเกลี้ยกล่อมพระยาศรีไสยนรงค์ให้กลับมารับราชการตามเดิมจะไม่เอาความแต่เพราะการมาถึงขั้นนี้แล้วจะยอมไปก็ไม่รู้หรือจะอะไรก็ตามทีนะครับบอกให้ออกมาไม่ยอมออกมาอีกยอมสู้เกิดทิฐิขึ้นมาแล้วนะครับเกิดทิฐิขึ้นมาแล้วยอมสู้ไม่ยอมเปิดประตูเมืองอีกนั่นแหละครับจนกระทั่งว่าทางด้านของสมเด็จพระอนุชาธิราชก็คือพระเอกาทศรสก็เลยต้องบุกโจมตีครับเข้าถล่มเมืองตะนาวสีก่อนที่จะบุกโจมตีเข้าไปนะครับคนข้างในล่ะครับก็มีการจับพญาศรีไสยนรงค์นะครับจับพญาศรีไสยนรงค์เข้ามามอบตัวก่อนที่จะบทขยี้ในตอนเช้าวันนั้นนะครับจับมาที่จริงที่จับมานี่ที่จริงนะครับผมเข้าใจว่าไม่น่าจับท่านได้ง่ายๆหรอกครับคงจะเป็นการสั่งของท่านเองแล้วก็บอกเฮ้ยจับกูไปมอบให้กับพระองค์ขาวผมเข้าใจอย่างนั้นนะครับแต่ในประวัติศาสตร์พงศาวดารบอกว่าทหารแม่ทัพในกองในเมืองตะนาวสีจับพญาศรีไสยนรงค์ได้ก็เลยนำมาให้นะครับมามอบให้กับพระองค์ขาวพระองค์ขาวก็ไม่ฆ่านะไม่ตัดก็ยอมขัดคำสั่งพระองค์ดำยอมขัดคำสั่งให้โบย30ทีนะให้โบย30ทีแล้วก็ไปบอกให้ม้าเร็วไปบอกขี่ม้าไปบอกว่าจะเอายังไงต่อเผื่อที่จะให้พระองค์ดำนี่คลายจากโทสะพระองค์ดำประกาศเปรี้ยงมาเลยว่าตัดหัวซะตัดหัวประหารชีวิตแล้วให้ตั้งพระยาราชฤทธานนท์ร่างเมืองตะนาวสีต่อไปกลับไปกลับมาได้ยังไงและจะปกครองกันได้ยังไงอ่ะโอ้โหเจอคำนี้เขาให้พระองค์ขาวสุดเลยงานนี้ก็เลยต้องตัดคอนะครับตัดคอพญาศรีไสยนรงค์นะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่ก่อการกบฏเลยนะครับขัดพระราชกระแสรับสั่งของพระองค์ดำเนี่ยนะครับวันอังคารเดือน5ขึ้น2ค่ำลุกศักราช948ปีจออัตศกครับคอขาดเลยนะครับที่ตะนาวสีพระองค์ขาวพระเอกาทศรสก็ได้สร้างเจดีย์เล็กๆอยู่ที่เมืองตะนาวสีนะครับถ้ามีโอกาสวันนั้นผมไปถึงแล้วนะครับไปถึงเทือกเขาตะนาวสีนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ไปสถานที่ที่บรรจุอัฐิของพญาศรีไสยนรงค์นะครับก็ยังอยู่นะครับยังอยู่นะครับถือว่าเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์และก็รักชาติรักเมืองรักแผ่นดินรักกรุงศรีอยุธยาไม่น้อยกว่าคนอื่นครับยอมตายเพื่อแผ่นดินขนาดตอนจะถูกตัดคอนะครับพระองค์ขาวก็ไม่อยากจะตัดคอนะนักรบอย่างนี้อยากจะเอาไว้แต่ว่าเพราะเกมการเมืองในราชสำนักนั่นเองครับเพื่อนๆครับเกมการเมืองของราชสำนักก็เลยทำให้เราต้องสูญเสียไพร่พลฝีมือดีไป อย่างน่าเสียดายเลยนะครับ เรือนท่านอยู่ที่นี่เองนะครับพญาศรีไสยนรงค์นะครับเห็นอย่างนี้แล้วก็ด้วยความคารวะนะครับอย่างน้อยชั่วโมงนี้ผมก็ยังยืนอยู่บนพื้นแผ่นดินที่ท่านพระยาศรีไสยนรงค์เอาเลือดเอาชีวิตเอาวิญญาณปกปักรักษามาโดยตลอดครับกรุงศรีอยุธยาทำให้ผมมีที่ยืนมีที่อยู่ตราบจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับด้วยความระลึกนึกถึงประวัติศาสตร์ตรงนี้ครับท่านไม่ได้คิดกบฏเลยแต่ว่าท่านเลียใครไม่เป็นตั้งหากครับน่าเสียดายจริงๆครับคนดีมีฝีมือกลับกลายต้องล้มหายตายจากไปเพราะอยู่ห่างไกลพระเนตรพระกันเป็นอย่างนี้มาทุกยุคทุกสมัยล่ะครับเพื่อนๆครับสักนิดหนึ่งนะครับถ้าจะมากรุงศรีอยุธยามีโอกาสมาที่วิหารหลังวิหารมงคลบพิตรนะครับมาระลึกนึกถึงพระยาศรีไสยนรงค์ครับเรือนของท่านอยู่ที่นี่
ต้องว่า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